เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Extreme Rider ร่นทะลุไมล์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากเนรมิตหนังฟิล์มที่มาในแนวแอคชั่นบู๊ตเต็มสูบบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ร่วมมือกันเพื่อปล้นล้างแค้นในขณะเดียวกันกล้าหนึ่งในทีมปล้นก็ต้องหาเงินมารักษาแม่ที่ป่วยนะและเอาใจช่วยฝันพี่สาวนักมวยของเขาที่กำลังจะขึ้นชกยกสำคัญแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปการปล้นครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน The Extreme Rider ล้นทะลุไมล์ครับจริงๆผมเห็นหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่เปิดค่ายในระบิดหนังแล้วครับตอนนั้นเนี่ยทางค่ายลงเบื้องหลังระเบิดรถปิดถนนถ่ายในชื่อโปรเจกต์กล้าฝันปล้นสนั่นเมืองครับซึ่งทีแรกเนี่ยตัวหนังมีกำหนดฉายโรงครับแต่สุดท้ายเหมือนว่าผู้สร้างเนี่ยมีปัญหากับค่ายหนังมันก็เลยมาลงพรามวิดีโอแบบทุกวันนี้ครับโอเคครับเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันดีกว่าภาพรวมตัวหนังเนี่ยถือว่าดูได้เพลินๆครับมันค่อนข้างห่างไกลจากคำว่าหนังดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหนังที่เลวร้ายอะไรมันก็สนุกดีครับแบบแนวแอคชั่นบทเหี้ยของหนังฝรั่งฝั่งฮอลลีวูดตัวหนังเนี่ยโดดเด่นมากๆครับในด้านของฉากแอคชั่นคิวบูโคตรดีแต่ละฉากสู้ฉากยิงฉากแข่งรถรวมไปถึงฉากระเบิดตัวหนังทำได้ดีมากๆครับทั้งจังหวะและภาพที่ออกมาคือลื่นไหลแบบสุดๆเทียบชั้นสากลเลยก็ว่าได้เคมีของเหล่าตัวละครเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีครับเราค่อนข้างเชื่อได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนจริงๆและการต่อบทตบมุกของพวกเขาเนี่ยก็โบ๊ะบะบันเทิงใช้ได้เลยครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือเรื่องของงานสร้างครับที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแม่งดีกว่าหนังสตรีมมิ่งหลายเรื่องอีกครับแอบเสียดายเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงอะครับปัญหาใหญ่ๆของหนังเนี่ยมาจากบทภาพยนตร์ครับซึ่งก็มีทั้งรายละเอียดยิบย่อยอย่างบทสนทนาที่ไม่ค่อยเข้าปากตัวละครการกระทำบางอย่างที่ชวนอีหยังวะและหลายจุดครับที่หนังเนี่ยแอบหยอดแอบปูเข้ามาแต่ว่าก็กลับทิ้งไปแบบดื้อไม่ได้ถูกนำมาสานต่อในเรื่องราวส่วนจุดใหญ่ๆที่ทำให้หนังเนี่ยมีปัญหาผมคิดว่าอยู่ที่เนื้อหาของมันครับจริงๆพล็อตมันเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าหนังเนี่ยปัญหาของมันคือมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยครับแม้ว่าบทของหนังเนี่ยมันจะพยายามปูดราม่าใส่ปมให้ตัวละครแต่ว่าจังหวะและแอร์ไทม์ในการเล่าเนี่ยมันดูเฉื่อยชาจนน่าเบื่อไปหน่อยซ้ำร้ายตัวหนังเนี่ยมันยังมีความเป็นน้ำเน่าแบบขนบละครนะครับในหลายช่วงส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนวิธีการเล่าในพาร์ทดราม่าสักหน่อยหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแน่นอนครับในด้านของฉากแอคชั่นซึ่งเป็นจุดเด่นของหนังมันก็มีแค่ช่วงองค์1ต้นเรื่องกับองค์3ท้ายเรื่องครับในช่วงองค์2เนี่ยตัวหนังจะเน้นไปที่การหาคนผิดและการปูดราม่าของเรื่องราวมากกว่าซึ่งบอกเลยครับว่าค่อนข้างจืดแล้วก็ติดความละครไทยค่อนข้างหนักครับแต่ว่าก็พอดูเพลินๆได้ครับสรุปง่ายๆโดยรวม The Extreme Rider ปล้นทะลุไมล์เป็นหนังแอคชั่นไทยเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่น้อยครับหนังแอคชั่นแนวประมาณนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนักในตลาดหนังไทยบ้านเราครับแม้ตัวหนังเนี่ยจะมีปัญหาด้านบทและวิธีการเล่าที่ไม่อาจมองข้ามแต่ก็ต้องยอมรับครับว่างานสร้างของเรื่องและฉากแอคชั่นเนี่ยมันโคตรจะโดดเด่นทุกซีนแอคชั่นคือแม่งมันจริงอะไรจริงครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่า1ครับคนที่ดูหนังแอคชั่นแบบไม่คิดอะไรมากดูเพลินๆดูชิลๆคลายเครียดเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ครับ2ถ้าคุณอยากหาหนังดูฆ่าเวลาหรือว่าเปิดในขณะทำงานบ้านทำกิจกรรมต่างๆหนังอย่างปล้นทะลุไมล์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าดูเพลินๆไม่ต้องโฟกัสอะไรมากก็ดูรู้เรื่องได้ฉากแอคชั่นสนุกบันเทิงมีมุกให้ขำโบ๊ะบ้าบ้างถึงแม้จะมีแผลอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าหนังเนี่ยบันเทิงไม่น้อยครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย The Extreme Rider ปล้นทะลุไมล์สตรีมแล้ววันนี้ทาง Prime Video ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ